สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำที่วางมือถือจากแกงกระดาษทิชชู่กันจะทำไงไปดูอุปกรณ์ในการทำแกงกระดาษทิชชู่สีสเปรย์สีดำเทป2หน้าคัตเตอร์หมุดสีและริบบิ้นพ่นสเปรย์สีดำให้ทั่วแกงกระดาษทิชชู่ตากแดดให้แห้งเจาะรูตรงกลางมาช่องใส่ขนาดพอดีกับมือถือตกแต่งด้วยริบบิ้นตกแต่งด้วยหมุดนำหมุด4ตัวมาทำเป็นฐาน